สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ CSS Clean Code กันนะครับผมซึ่งการเขียนโค้ด CSS ให้ดู Clean นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้แบบไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันนะฮะเพื่อการเขียน CSS ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเรามาเริ่มจากข้อแรกกันก่อนเลยนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการตั้งชื่อ Class ต่างๆนะครับชื่อ Selector ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้ทุกคนนะฮะตั้งชื่อ CSS นะครับ selector เนี่ยให้มันอ่านง่ายแล้วก็สามารถที่จะอธิบายตัวมันเองได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาที่เราจะเอาไปทำงานหรือว่าเอาไปเอางานเนี่ยไปส่งต่อให้กับคนอื่นเนี่ยเขาจะได้อ่านโค้ดเราได้ง่ายนั่นเองนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยเวลาที่เราเขียนเราต้องการที่จะแก้ไขอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่อ selector ของเราเนี่ยให้มันอธิบายตัวมันเองได้นะครับหรือว่า self descriptive เนี่ยกับ variable เนี่ยก็คืออ่านได้ง่ายเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยเป็นส่วนช่วยในการทำงานการเขียน CSS ของเรามากเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถใช้วิธีการตั้งชื่อนะครับแบบ BEM ก็ได้ BEM นะครับหรือย่อมาจาก block element modifier นั่นเองนะครับก็จะเป็นการเขียน CSS แบบตั้งชื่อให้มันมีการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อ selector ใน CSS ของเราให้อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะครับผมข้อที่2เนี่ยก็คือใช้กด dry นะครับ dry เนี่ยจะย่อมาจาก don't repeat yourself นั่นเองนะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับก็คือเวลาที่เรามีการเขียนโค้ดเนี่ยเราควรที่จะแยกส่วนๆที่มันซ้ำกันออกไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนเนี่ยดูตัวอย่างว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมีปุ่ม submit กับปุ่ม cancel ใช่ไหมครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่า CSS ที่ผมเขียนเนี่ยมันจะมีการใช้หลายๆอย่างเนี่ยเหมือนการยกเว้นสีนั่นเองนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเขียนได้อีกแบบนึงก็คือ don't repeat yourself ก็คือใช้กด dry นั่นเองนะครับมันจะเป็นการแยกส่วนที่มันซ้ำกันเนี่ยออกไปเป็นอีกคลาสหนึ่งแล้วเราก็จะใช้อีกคลาสหนึ่งก็คืออย่างเช่นอ่ะเราจะมีสีที่มันแตกต่างกันใช่ไหมเราก็อาจจะสร้างคลาสแยกเพิ่มนะครับมาดูตัวอย่างกันนะฮะซึ่งวิธีการที่เราจะแยกส่วนที่มันซ้ำกันก็คือง่ายๆครับเราเนี่ยอาจจะต้องสร้างคลาสเพิ่มอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นผมสร้างเป็นคลาส btn นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่ามันมีส่วนไหนหรือว่าตัว property ตัวไหนเนี่ยที่มันใช้ร่วมกันได้นะครับตรงนี้ก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันจะมี colorpadding text align font size แล้วก็ border radius ซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแยกมันไปอีกคลาสหนึ่งนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยตัดออกมาได้เลยปึ๊บเอามาใส่เป็นที่คลาสตัวนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ฮะตัดออกไปด้วยนะครับจากนั้นเวลาที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็เดี๋ยวมาที่ HTML นะครับผมก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของคลาส btn ไปนะครับให้กับ2ปุ่มตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของพวก color padding text align font size border radius เนี่ยเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีซึ่งสีเนี่ยเราก็ใช้เป็นคลาสแยกแบบนี้นั่นเองนะครับก็กด run ดูนะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยลบในส่วนของคลาสตัว submit กับ cancel ออกไปนะครับกด run ดูนะฮะซึ่งในตัวปุ่มเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังมีสไตล์ที่มันเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเขียนแยกคลาสแบบนี้ได้นั่นเองนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้อง repeat yourself หรือว่าเขียนมันซ้ำให้กับคลาสแต่ละตัวนั่นเองก็สามารถสร้างแยกแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมข้อที่3นะครับก็คือระวังเรื่องของการใช้ตัว important นั่นเองนะครับซึ่งตัว important เนี่ยก็ถ้าใครเคยเห็นนะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องหมายตกใจตามด้วย important แบบนี้นะครับซึ่งไอตัว important เนี่ยมันจะเป็นการเขียนทับนั่นเองหรือว่าเป็นการ override นะครับอย่างเช่นผมต้องการให้สีพื้นหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามที่ผมต้องการอ่ะยกตัวอย่างนะครับก็คือผมเนี่ยมีการเขียนแบบ inline style นะครับที่ปุ่มตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเพิ่ม style ไปผมจะกำหนดเป็น background นะครับ color นะฮะเป็นสีแดงแล้วกันนะครับผมตามนี้นะฮะทีเนี้ยถ้าผมต้องการเปลี่ยนสีเนี่ยผมไม่สามารถที่จะกำหนดนะครับเห็นไหมว่าสี background เนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงเพราะว่าการเขียนCSS แบบ inline style แบบเนี้ยมันจะมีความสำคัญมากที่สุดดังนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะใช้สีเนี่ยเราจะต้องใช้ important นั่นเองนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ HTML ก่อนแล้วผมก็จะต้องมีการเพิ่มคลาสอะไรครับเป็นตัว submit dash btn นั่นเองนะครับแบบนี้นะผมก็กด run ดูนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันถึงจะใช้ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้โค้ดของเราเนี่ยมันยากต่อการจัดการนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะไอตัว important ตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับทุกคนก็คือข้อที่4นะครับข้อที่4นี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ shorthand นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีในส่วนของ padding ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้ผมมีการใช้ padding แบบ shorthand อยู่ซึ่งถ้าผมไม่ได้ใช้แบบ shorthand ก็คือยังไง
ตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่าบนล่างนะครับ padding top แล้วก็ padding bottom นะครับส่วนตัวที่2นี้จะเป็นค่าซ้ายขวาก็คือ padding leftกับ padding right นะครับซึ่งถ้าผมไม่ได้ใช้ shorthand เนี่ยมันจะต้องเขียนแบบนี้ก็คือผมจะต้องกำหนด padding top ใช่ไหมครับ10 พิกเซล padding bottom นะครับ10 พิกเซล padding right นะครับ30 พิกเซลนะครับแล้วก็ padding left 30 พิกเซลอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดเราจะเขียนอย่างเงี้ยนะครับให้ใช้เป็น shorthand แทนแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือมันจะแสดงผลได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็โค้ดเนี่ยมันจะเขียนสั้นกว่าเยอะมากเลยนะครับข้อที่5นะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยไม่ควรใช้การเขียน CSS แบบ inline style นั่นเองนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเมื่อกี้ก็คือผมเนี่ยจะมีการใช้อะไรครับการเขียน CSS แบบ inline แบบนี้ใช่ไหมก็คือเพิ่ม attribute style เข้าไปนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะกำหนด background เป็นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ลองกด run ดูนะครับพอเรากด run เนี่ยจะเห็นได้ว่าสีที่ผมใส่ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงทันทีนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีเราเนี่ยต้องใช้เป็น important นั่นเองนะครับเนี่ยถึงมันจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็ผมจะต้องเพิ่ม important ไปลองกด run ดูนะฮะก็เห็นไหมว่ามันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการนะครับดังนั้นก็ไม่ควรใช้เป็นการเขียน CSS แบบ inline style นั่นเองนะครับก็คือควรที่จะเขียนแบบนี้ซึ่งในการเขียนแบบเนี้ยมีการสร้าง class selector ขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราจัดการโค้ดได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของความคงเส้นคงวาในการเขียนโค้ดนะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าเกิดทุกคนจะเขียนโค้ด CSS หรือ HTML อะไรก็ตามเนี่ยนะครับในการตั้งชื่อคลาสหรือว่า ID อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็น dash ก็คือเป็นขีดหรือว่า underscore ก็ได้ในการตั้งชื่อ ID หรือว่าคลาสนะครับซึ่งตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยเลือกใช้สักอย่างหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราเนี่ยหาวิธีที่เราชอบเจอแล้วนะครับก็ควรที่จะใช้แบบนั้นทุกที่นะครับเพื่อความคงเส้นคงวาหรือว่าความสม่ำเสมอของโค้ดที่เราเขียนนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยสับสนน้อยลงนะครับแล้วก็บางทีเราต้องการส่งงานต่อไปให้คนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาอ่านโค้ดเราได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้จะพามาดูตัวอย่างนะครับทุกคนอย่างเช่นเราเนี่ยนี่ฮะมีการตั้งชื่อคลาสใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถใช้เป็น dash แบบนี้ก็ได้หรือว่า underscore ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าเราไม่ควรใช้แบบนี้ครับก็คืออย่างเช่นผมมีชื่อคลาสตัวนี้แล้วผมอาจจะมีคลาสอะไรอีกตัวนึงเป็น something btn อะไรเงี้ยนะครับคือเราควรที่จะใช้แบบไหนแบบหนึ่งนะครับถ้าจะใช้ underscore ก็ใช้ไปเลยนะครับหรือจะใช้ dash ก็ใช้ไปเลยนะครับผมมันจะทำให้โค้ดของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะคือเวลาเราเขียนมันจะโอเคกว่านะครับก็คืออย่าสลับการใช้แบบนี้นะครับให้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งไปเลยนั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึง element ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผ่านทาง element หรือว่าผ่านทาง class selector อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีแท็ก p ผมจะเขียนว่า some text นะฮะแล้วผมก็จะมีแท็ก p อีกตัวนึงนะครับเขียนว่า some text2 อย่างนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับเวลาที่ทุกคนจะกำหนดคลาสทุกคนก็กำหนดได้เลยนะครับคลาสเป็น text green แล้วกันนะครับโอเคแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเวลาที่ทุกคนจะเข้าถึงนะครับตัว element ตัวเนี้ยตัวคลาสตัวเนี้ยบางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้แบบนี้ใช่ไหมครับก็คือเราจะมีการใช้เป็นแท็กก่อนใช่ไหมตามด้วยคลาสก็คือจะเป็นดอทตามด้วยชื่อคลาสใช่ไหมฮะ text green จากนั้นก็กำหนดสีใช่ไหมครับเป็นสีฟอนต์สีเขียวกด run ดูนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นว่า text ของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับแต่จริงๆตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เป็นตัว element หรือว่าเป็นตัวแท็ก p เนี่ยนำหน้าก็ได้คือเราสามารถใช้เป็นการเข้าถึงผ่านทาง class selector แบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะฮะมันจะรู้อยู่แล้วว่าคลาสตัวนี้มันมีการใช้ที่แท็ก p ตัวนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมมีการใช้แท็ก p ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วที่ HTML ของผมเนี่ยผมอาจจะมีเป็นแท็ก a ใช่ไหมแล้วผมเนี่ยอาจจะมีคลาสตัวนี้อีกตัวนึงที่เป็น text green นะครับที่ผมต้องการใช้นะฮะแล้วผมเนี่ยลองกด run ดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าข้อความที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันจะถูก apply แค่ตัวแท็ก p ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการใช้แบบนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะ reuse ตัว class selector ตัวเนี้ยนะครับให้กับ element ตัวอื่นได้อีกนั่นเองนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็น text สีเขียวเนี่ยปรากฏออกมา2ตัวแล้วนั่นเองนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ id selector นะครับตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยจะสับสนมากในช่วงแรกๆนะครับที่กำลังฝึกเขียน html css เนี่ยว่าเราควรจะใช้ id นะครับในการกำหนดอย่างเช่น my id นะครับหรือเราจะใช้เป็นคลาสดีนะครับตรงเนี้ยจริงๆง่ายๆครับก็คือ ID เนี่ยมันควรจะมีแค่ตัวเดียวต่อ1 element นะครับเราไม่ควรที่จะมี ID หลายตัวอย่างเช่นmy id my sec id อะไรเงี้ยนะครับ
ก็คือควรที่จะมีตัวเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แนะนำว่าควรใช้คลาสนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเขียนสไตล์อะไรต่างๆนะครับก็จะใช้เป็นคลาสแบบนี้แทนดีกว่านะครับส่วน ID เนี่ยเราจะกำหนดให้กับ element ก็ต่อเมื่อเราจะมีการใช้ JavaScript เนี่ยนะครับมาทำการเข้าถึงพวก element ตัวนี้ก็จะมีการกำหนด ID ให้กับ element ของเรานั่นเองนะครับผมดังนั้นก็ใช้เป็นคลาสนั่นเองนะฮะซึ่งก็จำไว้เสมอว่า ID เนี่ยควรที่จะมีแค่ตัวเดียวนะครับต่อ1 element นะครับส่วนคลาสเนี่ยจะมีกี่ตัวก็ได้นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นทิปสั้นๆนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะมาแนะนำทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเขียน CSS นะครับยังไงให้เราเนี่ยเขียน CSS ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะส่งผลดีกับงานที่เราทำโค้ดที่เราเขียนด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับทุกคนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ